พบซากฟอสซิลหอยน้ำจืดยุคดึกดำบรรพ์บริเวณปากแม่น้ำกลางเมืองกระบี่คาดอายุราว35ล้านปีนายสุเทพจันทระกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ผู้อำนวยการหอศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่สำรวจบริเวณริมเขื่อนปากแม่น้ำกระบี่ใกล้กับปติมากรรมปูดำตำบลปากน้ำเขตเทศบาลเมืองกระบี่ภายหลังรับแจ้งว่าหลังมีการดูดทรายขุดลอกร่องน้ำพบซากฟอสซิลหอยชนิดต่างๆอยู่เป็นจำนวนมาก ปะปนมากับทรายที่ดูดขึ้นมากองริมเขื่อนเบื้องต้นพบว่าซากดังกล่าวฝังอยู่ในหินดินดานที่แตกกระจัดกระจายมีลักษณะเป็นเส้นสีขาวเป็นรูปหอยชนิดต่างๆบางส่วนก็เป็นซากฟอสซิลตัวหอยลักษณะส,สมบูรณ์และพบได้ตลอดแนวร่องน้ำระยะทางประมาณ300เมตรคาดว่าอายุประมาณ35ล้านปีอย่างไรก็ตามจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบอีกครั้งรวมทั้งกรณีที่พบฟอสซิลที่ใต้เสาสะพานล,ลอยหน้าโรงพยาบาลกระบี่ด้วย เพื่อจะได้ออนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป